สวัสดีครับเป็นพิธีกรกลับอีกครั้งกับทริคหลังกล่องรีวิวสกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมนะครับบ้าน TikTok เนี่ยเอาตรงๆบางทีก็เหมือนกับสมรภูมิรบข้อมูลทั้งอินฟลูทั้งหมอทั้งผู้เชี่ยวชาญทุกคนเนี่ยออกมาทำคอนเทนต์กันเยอะมากวันนี้คนนี้บอกว่าห้ามใช้สิ่งนี้วันรุ่งขึ้นอีกคนนึงก็มาบอกว่าไม่เป็นไรใช้ได้หลายครั้งเนี่ยกลายเป็นดราม่ายิ่งใหญ่เหลือเกินจากคนนอกมองเข้าไปเนี่ยมีแอบเหนื่อยแทนปกติเองจะไม่ค่อยทำคลิปรีแอคชั่นหรือว่าตอบโต้บน TikTok เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าบ้าน YouTube ของเราเนี่ยเป็นห้องเรียนที่สามารถพูดได้ยาวๆอธิบายได้แบบเต็มปากมากกว่านะครับไม่ข้ามดีเทลสำคัญซึ่งเอาตรงๆเนี่ยวงการงานวิจัยเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนนะครับสิ่งที่เห็นเยอะมากๆเลยปัจจุบันก็คือหลายคนเนี่ยไม่ได้อ่านงานวิจัยจริงๆอาจจะแค่สรุปอินโทรหรือว่าไปดึงหัวข่าวแรงๆมาสักอันนึงนะครับวันนี้เนี่ยอิงเลยอยากจะมาสรุปดราม่าแล้วก็ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องผิวแล้วก็เรื่องการดูแลสุขภาพจากทั้งอินฟลูแม่ค้า TikTok แล้วก็หมอเองด้วยนะครับที่รู้สึกว่าหลายครั้งเนี่ยทำการบ้านมาน้อยเกินไปทำให้สร้างความเข้าใจผิดให้กับใครหลายๆคนเลยหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นทั้งบทเรียนสำหรับคนดูทุกๆคนนะครับรวมถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนด้วยถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe พี่อิงด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเอาละครับความเชื่อความเข้าใจผิดหรือว่าดราม่าอันแรกนะครับก็คือฟิลเตอร์กันแดดออคเทอร์คลีนและออคเทนาเซททำให้ผิวแก่คลิปต้นเรื่องเนี่ยมาจากคุณหมอท่านหนึ่งนะครับมีคนดูไปแล้ว 2.5 ล้านวิวนะครับกดไลค์ 150,000 ครั้งแชร์ไปอีก 50,000 นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนตัวที่2ออคเทนาเซปกติเราทากันแดดเพื่อหวังผลให้มันป้องกันแดดไม่ให้ผิวเราแก่ถูกไหมแต่พบว่าสารกันแดดประเภทนี้ถ้าเกิดทาจะไปกระตุ้นให้ผิวเรายิ่งแก่ขึ้นสารกันแดดตัวที่3ออกโตไคลีนสารประเภทนี้เนี่ยเวลาทาแล้วคล้ายกับตัวที่2เลยคือไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้ผิวเราเหี่ยวและแก่เร็วและยังดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดกลายพันธุ์ของ DNA อุ้ยน่ากลัวมากๆเลยยังไม่จบเท่านี้นะครับคุณหมอท่านนี้เนี่ยเขามีการสปินออฟไปทำคอนเทนต์ต่อที่วัตสันชี้เป้าสกินแคร์ที่ปราศจากฟิลเตอร์พวกนี้อีกออกโตไคลีนกับออคเทนาเซทเนี่ยเป็นฟิลเตอร์กันแดดหรือว่าแบบเคมีคอลรุ่นเก่านะครับใช้มาประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็พบได้ในกันแดดทั่วโลกเลยแบบกันแดดแทบจะทุกตัวต้องมีฟิลเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นหนึ่งในฟิลเตอร์กันแดดหลักที่เราใช้กันถึงปัจจุบันนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องมี bad PR มากๆมีคนโจมตีมีคนใส่ร้ายนะครับสร้างเรื่องสุดๆเพื่อนๆเองก็ทักมาหาอิงเยอะมากนะครับทั้งเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทั้งถามแอดมินอิงกุด้วยว่าฟิลเตอร์2ตัวนี้มันอันตรายจริงไหมหลายๆคนมีการโยนกันแดดดีๆทิ้งกันเยอะมากวันนี้อิงจะเปิดเพจ GoFundMe ให้กับน้องแล้วทำเสื้อ Justice for Octocline ขายนะครับทนายความอิงขอเรียนชั้นศาลมาเริ่มจากเคลมผิวแก่กันก่อนช่วยงานวิจัยสักอันนะครับแค่อันเดียวจริงๆนะครับที่น่าเชื่อถือที่ชี้สิ่งนี้มาให้อิงดูหน่อยนี่คือวิจัย2อันที่ชี้ว่าออคเทอร์คลีนกับออคเทนาเซททำให้ผิวแก่เขาใช้วิธีฉายแสง UV ในปริมาณมหาศาลลงบนฟิลเตอร์พวกนี้นะครับในจานเพาะเชื้อและพบว่าฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยกลายเป็นอนุมูลอิสระที่อาจจะมาทำร้ายผิวได้อย่างแรกเลยนะครับนี่เป็นวิจัยแบบ in vitro ทำในจานเพาะเชื้อแตกต่างจากผิวมนุษย์จริงโดยสิ้นเชิงอย่างที่2ปริมาณแสง UV ที่ใช้ในงานวิจัยเนี่ยไม่ได้สะท้อนแสง UV ที่เราเจอในชีวิตประจำวันเลยแม้กระทั่งคนไทยเองที่เจอ UV index แรงขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่เทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในวิจัยพวกนี้เลยอิงได้ทำการคำนวณตัวเลขออกมาให้คร่าวๆนะคะปริมาณ UVB ที่ใช้ในงานวิจัยเนี่ยมากกว่าที่เราเจอในชีวิตจริงถึง10เท่าเลยอย่างที่3นะครับกันแดดที่เราทำขายกันในชีวิตจริงเนี่ยเราใช้ปริมาณฟิลเตอร์พวกนี้น้อยกว่าที่ใช้ในวิจัยเยอะและในสูตรกันแดดเองเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆบ้างอย่างเช่นพวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆใส่มาเพื่อป้องกันการออกซิไดซ์ของฟิลเตอร์กันแดดพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าอ่านแค่สรุปจากเว็บอย่าอ่านแค่อินโทรของงานวิจัยและนำมาพาดหัวข่าวแรงๆเพื่อยอดวิวนะครับหนึ่งในความรับผิดชอบที่มากับสกิลของการอ่านงานวิจัยเป็นเนี่ยก็คือการใช้เวลาลงไปอ่านไส้ในและตีความอย่างถูกต้องเพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับทุกๆคนเนี่ยได้เข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นต่อไปยังไม่จบนะครับครีเอเตอร์คนนี้เนี่ยเขาก็เคลมต่ออีกว่าออคเทอร์คลีนกับออคเทนาเซทเนี่ยก่อมะเร็งเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนตัวที่2ออคเทนาเซทปกติเราทากันแดดเพื่อหวังผลให้มันป้องกันแดดไม่ให้ผิวเราแก่ถูกไหมแต่พบว่าสารกันแดดประเภทนี้ถ้าเกิดทาจะไปกระตุ้นให้ผิวเรายิ่งแก่ขึ้นสารกันแดดตัวที่3ออคโตไคลีนสารประเภทนี้เนี่ยเวลาทาแล้วคล้ายกับตัวที่2เลยคือไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้ผิวเราเหี่ยวและแก่เร็วและยังดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดกลายพันธุ์ของ DNA อุ้ยน่ากลัวมากๆเลยใครลองไปดูสารกันแดดที่ข้างกล่องนะฮะว่ามีสารประกอบเหล่านี้หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยอิงพูดประโยคนี้อยู่เป็นประจำเลยนะครับ the dose makes the poison ทุกอย่างอันตรายได้ถ้าใส่ในปริมาณเยอะเกินอยากจะพิมพ์ประโยคนี้บนเสื้อยืดแล้วใส่เดินสยามนะครับชีวิตนี้มีใครเอากันแดด
กรอกปากบ้างฉีดเข้าเส้นเลือดนะครับไม่มี Octoclean เองก็เป็นฟิลเตอร์กันแดดที่ปลอดภัยนะครับใช้ได้มากถึง 10% อย่างถูกกฎหมายในอเมริกา EU และประเทศไทยซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยของนักพิษวิทยาแล้วก็นักเคมีเชี่ยวชาญตรงสายตลอด30ปีที่ผ่านมารีวิวล่าสุดจากทาง SCCS ของ EU เนี่ยในปี2021นะครับก็ยังชี้ว่าปลอดภัยในปริมาณที่กำหนดไว้แล้ว Octinoxate ก็ใส่ได้มากถึง 7.5% ตามกฎหมายอเมริกาแล้วก็ 10% ตามกฎหมาย EU กับประเทศไทยด้วยนะครับเหตุผลที่หลายคนอ้างว่าฟิลเตอร์พวกนี้มันอันตรายก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีโอกาสปล่อยสารเบนโซฟีโนลได้เป็นสารก่อมะเร็งตัวหนึ่งนะครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยถอยกลับมา19ก่อนรู้หรือไม่ว่ามนุษย์เราเองเนี่ยเจอเบนโซฟีโนลในปริมาณที่มากกว่าจากการทำอะไรอีกการกินสตรอเบอรี่นะครับหรือเอาง่ายๆการยืนในปั๊มน้ำมันคุณมีโอกาสได้รับสารตัวนี้มากกว่าในสกินแคร์ถึง 10,000 เท่าเลยนะครับนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการเดินฟุตบาทในกรุงเทพเลยถึงจุดนึงเนี่ยเราต้องกลับมาชั่งน้ำหนักนะครับว่าความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งจากการใช้ฟิลเตอร์กันแดดหรือความเสี่ยงของการไม่ใช้กันแดดเลยแล้วเป็นมะเร็งผิวหนังจากแสง UV อันไหนมันมากน้อยกว่ากันอันไหนที่เรารับได้นะครับสุดท้ายแล้วทุกอย่างบนโลกเนี้ยคาดเดาได้หมดแหละทุกคนอิงคิดว่าการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราบริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องให้เกียรติและให้เครดิตสายอาชีพอื่นๆนะครับอย่างนักพิษวิทยานักเคมีอิงบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยทำงานหนักมากๆนะครับกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายที่มั่นใจว่าสกินแคร์เนี่ยปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกในมุมมองของอิงเนี่ยถ้าเกิดผู้เชี่ยวชาญตรงสายบอกว่าสิ่งพวกนี้ปลอดภัยเราก็ไม่ควรสร้างความกลัวให้ผู้บริโภคแตกตื่นและผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามเยอะๆนะครับหยุดเชื่อคอนเทนต์ข่าวหรือว่าเรื่องเล่าบอกต่อต่างๆที่ไม่ได้คำนึงถึงปริมาณของสารลองถามตัวเองดูนะครับว่าคนที่ออกมาสร้างความกลัวพวกนี้เนี่ยเขาได้อะไรบ้างได้ความไวรัลบางคนอาจจะได้เงินจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนหวังดีกับคุณเสมอไปนะครับอ่ะดราม่าต่อไปนะครับไทเทเนียมไดออกไซด์ในอาหารเสริมอันตรายเพราะดูดซึมเข้ากระแสเลือดเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะครับอาจจะต้องเลิกกินอาหารเสริมที่อยู่ที่บ้านทั้งหมดเพราะแน่นอนว่าไทเทเนียมไดออกไซด์คือสิ่งที่จะไม่เลือกคอนซูมเข้าร่างกายอยู่แล้วนะคะอาเจ้าของคลิปเองเนี่ยจริงๆช่วงที่ผ่านมามีดราม่าเยอะมากเพราะว่ามีการทำคลิปแนะนำการดูแลผิวการดูแลสุขภาพต่างๆที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเอ๊ะกินนมไม่พาสเจอไรส์กินผลไม้ดิบเพื่อได้พรีไบโอติกต่างๆในคลิปนี้เองเนี่ยเขาก็เคลมว่าการกินไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อยู่ในอาหารเสิร์ฟเนี่ยอันตรายต่อร่างกายซึ่งกระแสตีกลับจากชาวเน็ตแรงมากแรงจนอิงเองยังตกใจเลยนะครับอิงเองยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันแบบเข้าข่ายบูลลี่หรือเปล่าซึ่งอิงเนี่ยตรงๆไม่ได้อยากมาซ้ำเติมเลยไม่ได้อยากชี้แจงหรือว่าให้ข้อมูลอะไรแล้วเกี่ยวกับหัวข้อนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยพูดทุกอย่างไปหมดแล้วอย่างที่รู้กันแล้วนะครับไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารที่ปลอดภัยใช้ในวงการสกินแคร์อย่างกันแดดนะครับใช้ในเมคอัพในยาสีฟันและแน่นอนใช้เคลือบเม็ดวิตามินเพื่อปกป้องสารจากแสง UV ใครอยากฟังเต็มๆเนี่ยลองไปหาพวกคลิปของหมอต่างๆที่ออกมาอธิบายบน TikTok ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้กับผู้บริโภคทุกคนแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ๆทุกคนนะครับก็คือทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันได้การดิสคัสแล้วก็การโต้เถียงกันเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่คุณต้องพยายามแบบตั้งเป็นเป้าหมายเลยนะครับก็คืออิงข้อมูลจากงานวิจัยคุณภาพเพราะถ้าคุณพร้อมให้ความรู้เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ต้องพร้อมรับมือกับความเห็นต่างด้วยและการรับมือที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณนอนหลับตอนกลางคืนคืออะไรก็คือการมั่นใจว่าคุณอ่านมาดีแล้วจริงๆอย่างในคลิปขอโทษของครีเอเตอร์คนนี้นะครับเขาก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเขาพูดแรงเกินไปเจตนาของเขาคืออยากจะมาแชร์สิ่งที่ลองทำดูแล้วก็เวิร์กสำหรับตัวเองและในคลิปเนี่ยเขาก็มีแปะ citation ด้วยนะครับว่าเขาได้ข้อมูลเรื่องไทเทเนียมไดออกไซด์มาจากสื่อหรือว่าแหล่งไหนบ้างมีเปเปอร์ที่ชี้ว่าการบริโภคไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อมะเร็งได้แล้วก็มีแถลงการจาก EU ที่แบนการใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในอาหารเสิร์ฟตั้งแต่ปี2021นะครับซึ่งถ้าเกิดให้อิงคริติกต่อเนี่ยงานวิจัยที่แปะมาเนี่ยเป็นเปเปอร์แบบอินวิโทรนะครับหรือว่าทำในจานเพาะเชื้อแล้วก็ทำบนสัตว์นะครับไม่ใช่มนุษย์ถือว่ายังเป็นวิจัยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำอยู่และกฎหมาย EU ที่แบนไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับเขาก็เป็นกฎหมายที่ใช้หลักการ precautionary principle อ่านดีๆนะครับเขาบอกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่ชี้ว่าปลอดภัยยังไม่รู้ว่าลิมิตที่ปลอดภัยเนี่ยใส่ได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์และก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วไทเทเนียมไดออกไซด์อันตรายจริงไหมก่อมะเร็งได้หรือไม่เพราะว่าทาง EU เขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะแบนเอาไว้ก่อนเป็นการแบนแบบ precautionary นะครับหรือว่าป้องกันเอาไว้ก่อนในขณะที่ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็ยังถูกกฎหมายในอาหารเสริมนะครับในอเมริกาได้ใช้ได้ 1% ในแคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศไทยเองก็ยังถูกกฎหมาย
และใช้ได้อยู่นะครับหวังว่าการอธิบายของอิงเนี่ยจะทำให้ทุกๆคนเลยนะครับเห็นภาพมากขึ้นว่างานวิจัยเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเท่าเทียมกันและกฎหมายเองก็มีความละเอียดอ่อนนะครับต้องตีความให้ถูกด้วยอินฟลูไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะครับฝรั่งเองก็มั่วๆกันเยอะมากอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินแค่เพราะว่าเขาพูดมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับและโลกนี้ไม่มีอะไรขาวดำนะครับ everything is nuance อีกเองอยู่ตรงนี้มา4ปีแล้วเคยพลาดมาแล้วนะครับมียุคที่ใจร้อนหัวแข็งนะครับอาจจะพูดแรงเกินงานวิจัยไปและแน่นอนว่าก็คงมีพลาดอีกหลายครั้งในอนาคตด้วย we all make mistakes and that's okay แต่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราไหมเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญกว่าอิงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่มีเจตนาที่ดีอยากจะทำคอนเทนต์สนุกนะครับสร้างคอมมูนิตี้ที่น่ารักมาเรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้กันต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าห้องเรียนเงียบเลยตอนนี้ทุกคน energy อย่าตกนะครับปรบมือ it's just skin care it's not that serious มาดูวิดีโอดราม่าวิดีโอความเข้าใจผิดต่อไปนะครับหยุดใช้ micellar water ถ้าไม่อยากหน้าแก่ผิวพังคนดูไป 850,000 คนแล้วหยุดใช้ micellar water นะคะถ้าไม่อยากผิวบางและหน้าแก่ก่อนวัยค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่า micellar water เนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะสำหรับการทำความสะอาดผิวหน้าเพราะว่าหลังจากที่ใช้แล้วผิวหน้าเราเนี่ยก็จะไม่มีความมันเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยสบายผิวซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะและเท่านั้นยังไม่พอไอ้เจ้าด้านที่เป็นช่องไขมันเนี่ยเขาก็จะแทรกตัวนะคะไปอยู่ในระหว่างเซลล์ของสกินแบเรียร์ทำให้การทำงานของสกินแบเรียร์เนี่ยมันผิดปกติไปนะคะถามว่าแทรกตัวไปลึกแค่ไหนก็ถ้าจากงานวิจัยนี้นะคะจะเห็นว่ากว่า 50% ของไมซิล่าเนี่ยเขาจะตกค้างอยู่ในชั้นผิวนะคะที่50ถึง200ไมโครเมตรนะคะอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับคุณหมอบอกว่าไมซิล่าวอเตอร์เนี่ยมีโอกาสแทรกซึมเข้าไปในกรอบป้องกันผิวของเราเกาะติดอยู่ในนั้นมากถึง 50% นะครับแล้วก็ไมซิล่าที่ตกค้างอยู่เนี่ยทำให้เกิดการระคายเคืองแบบต่อเนื่องซึ่งคุณหมอเขาก็อิงจากเปเปอร์อันนี้เลยแต่จริงๆพอเข้าไปอ่านเปเปอร์แล้วเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงสิ่งนี้เลยนะครับจริงๆแทบจะไม่ได้พูดถึง micellar water เลยด้วยซ้ำเปเปอร์นี้พูดกับนักเคมีนะครับเป็นเปเปอร์แนะนำวิธีการสร้างเคลนเซอร์แบบอ่อนโยนเขาบอกว่าเคลนเซอร์บางตัวที่ใช้สารทำความสะอาดกลุ่ม anionic surfactant นะครับหรือว่ากลุ่มที่มีประจุลบยกตัวอย่างเช่น sodium lauryl sulfate หรือว่า SLS ที่เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันตัวนี้เนี่ยเขามีความเล็กมากๆแล้วก็ประจุลบของเขาเนี่ยทำให้มันเกาะอยู่กับผิวแทรกซึมเข้าไปในกรอบป้องกันผิวได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองแบบต่อเนื่องแม้กระทั่งล้างหน้าเสร็จแล้วก็ตามซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ micellar water เลยเพราะว่า micellar water ไม่ได้ใช้สารทำความสะอาดกลุ่ม anionic แต่ใช้สารทำความสะอาดกลุ่ม non-ionic surfactant หรือกลุ่มที่ไม่มีประจุเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว PEG 6ซิงก็พูดถึงอยู่บ่อยๆบนช่องนี้อยู่ใน micellar water อ่อนโยนอย่างเช่น bioderma สีชมพูนะครับหรือบางตัวก็อาจจะใช้เป็น surfactant กลุ่ม amphoteric นะครับอย่างเช่น coca hydropropyl betaine ที่อิงก็พูดถึงอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับอยู่ใน cleanser อ่อนโยนอย่างเช่นตัว ingu hydrating gentle cleanser นะครับซึ่งแม้กระทั่งในเปเปอร์ที่คุณหมอเขาพูดถึงอยู่เนี่ยก็มีเขียนเองเลยนะครับว่าสารทำความสะอาดตัวนี้เป็นกลุ่มที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่รบกวนกรอบป้องกันผิวก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่หวังว่าจะทำให้ทุกๆคนเห็นว่าเปเปอร์มันไม่ได้เท่าเทียมกันและเปเปอร์แต่ละตัวก็ต้องตีความไม่ถูกต้องด้วยเอาละครับและนี่ก็เป็นแค่ดราม่าหรือว่าความเข้าใจผิดบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ช่วงเนี้ยอิงเจอบ่อยมากๆบน TikTok เพื่อนๆทุกคนชอบซีรีส์ชอบวิดีโอแนวนี้ไหมก็บอกให้อิงรู้ได้นะครับถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้เป็นรายเดือนเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเจออะไรอีกที่ทำให้ตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยก็แท็กอิงได้นะครับหรือพิมพ์บอกอิงได้ในคอมเมนต์เซคชั่นด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวอิงจะมาช่วยตอบจำไว้ว่าวิทยาศาสตร์และกฎหมายมันละเอียดอ่อนนะครับทุกๆคนผิดพลาดได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ออกมาให้ความรู้เนี่ยอิงก็คิดว่าเราก็ควรจะมีจรรยาบรรณพยายามหาข้อมูลที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดตีความให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อที่จะมานำเสนอให้ทุกๆคนและในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยเราก็ต้องพยายามเสพสื่อจากหลายๆแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองโดยการมีวิจารณญาณให้มากขึ้นเอามาอัพพลายใช้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับผิวไปจนถึงการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ข่าวรอบตัวเราด้วยอิงรู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่สำคัญมากๆสำหรับผู้บริโภคในยุคโซเชียลแบบ TikTok ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย